ครั้งแรกในชีวิตของคนไม่เคยกินครั้งสุดท้ายอุ้ยเรียด้วยเฮ้ยทุกกรอบอ่ะกระบองเพชรอร่อยเฉยเกล็ดของไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับพี่เสือมาแล้วแล้วก็โยกโซเย่นะครับนันทวัฒน์ NT ครับผมโอ้ย3คู่3เกียร์แตก3เกียร์เออเขาเรียกว่า3คนบรรลือโลกอยู่แล้ว3นักเกียร์พวกผมมาแล้วครับไอ้ไม่มาแล้วครับผมโซเย่ครับเออเฮ้ยผม NT ครับคือไม่รู้นะครับว่าจะแก๊งไหนรู้แค่ว่าพวกผมพี่น้องกันครับครับวันนี้ครับอยู่ในช่วงพาน้องๆแดกวันนี้คุณจะกินอะไรที่คนเขาไม่กินกันครับผมคือกระบองเพชรดูนะฮะโอ้โหกระบองเพชรจริงๆนะผมก็ไม่เคยกินมาเลยนะคือขอบอกก่อนนะครับน้องๆถ้าทุกคนเทขอบอกก่อนนะครับน้องๆถ้าน้องๆจะทำตามนะครับอันนี้เรียกว่ากระบองเพชรกินไม่ได้กินได้มีพันหูกระต่ายแล้วก็พันเสมานะครับโอ้โหไม่ได้นะที่ผมกินกระบองเพชรก็พันห้าพันหกกระบองนี้ก็เขาบริการดีนะประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงกี่น้ำหนึ่งน้ำดีพันห้าพันหกแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือกระบองเพชรกินได้นะครับก็จะมีพันหูกระต่ายแล้วก็พันเสมานะครับแล้วก็วิธีการนะครับน้องๆเนี่ยถ้าอยากกินนะน้องต้องไปเลาะหนามออกให้หมดนะครับแล้วก็ล้างออกแล้วมันก็จะมีเมือกๆหน่อยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเมือกเหลวๆแบบน้ำใสๆเมือกๆนะครับที่เขาอยู่จัดๆไม่หรอกยูทูบแบนเหมือนมึงโดนเหลืองโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับกลับไปแล้วครับไม่กินแล้วรอเล่นคนปกติคนปกติก็ไม่กินกันใช่แต่วันนี้ผมจะมากินกับน้ำปลาหวานแล้วก็จะมีพริกแกงนะครับพริกเกลือเล่นเป็นอยู่เป็นนะครับอยู่เป็นนะครับเหมือนกันได้กันมาครับเขาเรียกว่าเข้าขาเข้ากันได้อยู่แล้วเข้ากันได้นะไม่เกี่ยวนะอันนี้โดนเหลืองI am ก็เหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่มัน2คนเนี่ยก็บอกรักกันนะครับจริงจริงนะอย่าลืมนะครับไปกดไลค์คลิปไอ้ปาวด้วยนะครับที่แบบบอกรักกัน2คนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกินกันดีกว่าเนาะพี่ก่อนดิพี่ก่อนคือเอาบอกตรงๆคือ3คนก็ไม่เคยกินมาก่อนเอาดีกว่า3คนก็ไม่เคยกินแต่พวกผม2คนกลัวตายครับอันนี้พี่ก่อนเลยคือแบบว่าน้องรักพี่มากเลยครับนี่นะครับผมกระบองเพชรลองกินดูอร่อยเฉยยิ่งก็ยังไม่ได้กินเลยนี่นะครับกุ้งเป็นต่อเลยนะกินแล้วนะไม่เคยกินอ่ะลองดูครั้งแรกในชีวิตของคนไม่เคยกินก็ครั้งสุดท้ายอุ้ยเรียด้วยเฮ้ยทุกกรอบอ่ะไงพี่ไม่ใช่เดี๋ยวแล้วก็หนึ่งทำเอ้ยมันเป็นยังไงโอ้โหโคตรกรอบน้ำลายยืดอ่ะไม่ใช่น้ำลายอันนี้ยืดเป็นไงมันออกแบบว่าเปรี้ยวๆนิดนึงใช่จริงลองพริกเกลือนะงั้นกันโอ้โหคนรักพี่อ่ะครับผมก็พี่ถ้ามันออกนี่ก็ตายก่อนนะนี่นะพริกเกลือนะกรอบเฉยเห็นแล้วเพื่อนก็อร่อยใช่อ่ะผมก็จะกินกันลองกินลองกินดูมาเพื่อนมาพริกเกลืออร่อยพริกเกลืออร่อยมันอร่อยแล้วมาลองกันโอเคเดี๋ยวทีละคนให้หยกก่อนให้หยกกันโอ้ยกินเหมือนกินคนเดียวเอาอย่างนั้นเลยไหวเหรอโอ้โหแอะอุ้ยปากแล้วโยกไอ้พ่นทำไมเป็นไงเป็นไหมเดี๋ยวใช่ครับเอาดีทำไมครับพูดเบาจังวะหน้าตาเหมือนแม่แหละผมอยากลองอันนี้มากกว่าโอเคโอ้ต่อยครับผมต่อยมาเรื่อยๆพี่น้องเนี่ยเขียวนิดนึงก็คือมันมีสีเขียวเนาะกรอบนะว่าไงครับโอยิดเอออร่อยพอกินได้แต่ถามว่าอร่อยมากไหมก็ไม่ได้อร่อยมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็พอกินได้นะแต่ว่าถ้าจะให้กินทุกวันไม่กินนะไม่ต้องกินดีกว่าอันนี้คือเรามาลองให้กินเหมือนก้าตายคนเขาไม่กินกันเรามากินเนี่ยผมบอกเลยสมัยที่ผมเกิดอยู่อาหรับอาราเบียนะครับโอ้โหก็คือมันจะมีกระบองเพชรตัวเนี้ยมันจะเกิดอยู่ในดินทรายเว้ยคีโมเยอะไม่อันนี้เรื่องจริงกระบองเพชรเกิดอยู่ในดินทรายนะครับแล้วกระบองเพชรเนี่ยมันมีสีเขียวเพราะว่ามันสามารถสังเคราะห์แสงเข้าไปในลำตัวมันแล้วทำให้ลำตัวมันเนี่ยพองแล้วมีน้ำข้างในแล้วพอเรากัดกินเนี่ยมันจะมีน้ำแล้วพอเรากินเนี่ยเห็นไหมเมือกเนี่ยมันสามารถทำให้เราสร้างเวลาเราผสมพันธุ์นะครับเราก็จะสร้างน้ำเมือกได้เยอะขึ้น
สาระอะไรรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมสาระอะไรสาระเลวมันก็กินได้นะผมว่ากินได้คือมันไม่ถึงกับว่าเอามาเป็นอาหารประจำวันหรือว่าเป็นผลไม้ประจำวันนะครับไม่ใช่มาแบบว่ากินเล่นทุกวันมันไม่อร่อยขนาดนั้นใช่นะครับแล้วก็ลองได้ลองได้ลองได้ลองกินได้ครับอยากรู้รสชาติด้วยตัวเองก็สามารถลองได้นะและอย่าลืมนะครับน้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับอยากให้พวกผมเนี่ยกินอะไรเมนูอะไรที่อยากให้กินนะคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์นะกดไลค์นี่สำคัญมากนะครับผมไปกดไลค์เลยทั้ง3ช่องเลยนะครับคิดไปกินมามันไม่อร่อยเนาะไม่คือกินแบบคำแรกถามว่ากินได้ไหมกินได้ถามว่าอร่อยไหมก็ลองได้ลองได้ถามว่าอร่อยไหมก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนี่ผมตอบตรงๆนะไม่ใช่ว่าแบบมาอวยว่าไอ้เหี้ยอร่อยทุกอย่างไม่ใช่นะจะอ้วกว่ะจริงเหรอขึ้นเขียวอ่ะแกทำอะไรอะไรให้กูกินอะไรไม่อร่อยแต่กาดิด้านั้นข้นเดียวแล้วกูมากินทำไมกูไม่รู้เหมือนกันกินแต่ละอย่างนะครับไม่ใช่อาหารของคนดัดฟันเลยครับผมอ่ะดูก็บ้าให้กูกินอะไรกันคลิปนี้ขอ 20,000 ไลค์นะครับแล้วผมจะบังคับให้พวกมัน2คนนะครับทำคลิปแรปแข่งกันนะครับเฮ้ยแรป3คนเลยมั้ยล่ะแรปนะครับผมลงช่องไหนก็รอดูแล้วกันนะครับน่าจะลงช่องอายกหรือไม่ก็ช่องไอ้ปาล์มนะครับแล้วก็จะเป็นแรปอีทีกันอะไรกินนี้อย่างเดียวละอร่อยแล้วนี่อร่อยไม่กินละกระบอกเพชรเฮ้ยงั้นสรุปนะครับผมวันนี้เนี่ยถามว่ามีของอร่อยมั้ยมีนะครับผมนี่พี่เสือแล้วก็น้ำปลาหวานอร่อยน้ำปลาว่านก็บอกเลยนะครับว่าแม่อร่อยแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้กินได้ไหมกินแต่อย่ากินดีกว่าอย่ากินแบบว่าอย่ากินดีกว่าไม่ต้องแค่ลองว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ดูเฉยพอคือผมก็ไปดูมาหลายช่องนะครับพี่ๆหลายช่องที่ทำบางช่องก็บอกว่าเปรี้ยวแบบว่าเปรี้ยวเหมือนคล้ายๆมะม่วงแล้วก็มีน้ำแล้วก็บางคนก็บอกจะออกมีรสเปรี้ยวหน่อยแต่ผมกินไปนะครับรู้สึกว่ามันมีแต่รสเหม็นเขียวนะครับใช่ครับเอาเปรี้ยวมาจากไหนครับผมบอกผมทีหรือใส่มะนาวนี่ไงกินตัวเนี่ยเปรี้ยวชิบหายเลยเว้ยไม่พี่ผมบอกไปนะใช่หรออุ้ยส่วนมะนาวเฉยอุ้ยส่วนมะม่วงเฉยฮะอุ้ยตัดเลอเฉยก็คลิปนี้นะครับผมใช่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมทั้ง3คนด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะฮะว่าอยากให้กินเมนูอะไรต่อไปหรือว่าอยากจะให้ไปกินแบบร้านก็ได้นะครับ และถ้าใครอยากดูคลิปเที่ยวนะครับผมก็จะมีที่ช่องหยกโซเยอร์นะครับก็เดี๋ยวจะมีเป็นช่วงใหม่คือแบบว่าเกี่ยวกับการเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับผมไปติดตามได้นะแล้วก็ปามก็จะเป็นแบบว่าพวกฟรีไฟคลิปแกล้งคลิปจีบผู้หญิงโอ้โหเขาแปลว่าไม่เขาหลอกไงโอ้โหให้เสียเขาหน่อยเขาจะไม่สามคนเนี่ยคือหลอกสุดในโอ้โหนี่ไงเขาต้องเยี่ยมหมดโอ้โหฉายาไอ้โง่หยิบตอนโตโอ้โหหยิบตอนโตแต่ผมเนี่ยนะครับหยิบเฉยของผมเนี่ยณเดชน์ใช่ครับตอนแก่นะโอเคสำหรับคลิปนี้เราไปกันดีกว่านะครับผมเอาเป็นว่านะแนะนำเลยไม่ต้องกินไม่ต้องกินดีสุดผมสามคนขอตัวผมมีอะไรจะบอกฮะแบบว่ารีวิวเจลลี่ไหมเจลลี่เลยก็มากินกับแก้มลองดูไหมโอเคครับผมมีวิธีกินใหม่นะครับเจลลี่นะฮะก็เห็นแบบก็จะลองกินเจลลี่กับกระบอกเพชรนะไม่รู้จะเข้ากันไหมเจลลี่กับกระบอกเพชรนะเดี๋ยวลองกันทุกคนยังไม่จบปังอืมกล้าลองยิ้มเปล่า นี่นะกระบอกเพชรนะ ยังไงไม่เข้าเฉย นี่เอาเจลลี่กับน้ำปลาหวานอืมเฮ้ยอุ้ยจริงไม่เอาจริงหรอยังถ้ามันเล่นได้ขนาดนั้นกูต้องเล่นจานมาแพ้ก็ยังมันถูกแล้วมันเช็ดยากไม่เข้าเลยเจลลี่กับเกลือเมื่อกี้ผมกินปีโป้กับว้าเจลลี่กับพี่เกลือครับเจลลี่กับพี่เกลือขี้แตกเฉยนี่นะครับที่มาของฉายาขี้แตกเฉยวันนี้นะครับเรามาอยู่ในรายการรีวิวมั่วซั่วมั่วทั่วที่เราจะมาดูน้องๆทั้งสองคนรีวิวนะครับครับผมปีโป้ธรรมดาอร่อยเหรอเวลากินปีโป้ที่ดีที่สุด very goodแม่งในเมื่อน้องๆแม่งกินขนาดนี้พี่โป้กับพี่เกลือน้องเข้าไหมเยอะๆน้องๆเหมือนผมนี่นะครับพี่โป้กับพี่เกลือปักโอ้โหเป็นรีวิวที่แจ็คสุดใสแต่กระบองเพชรมาอะไรก็ไม่รู้อ้วกพูดเลยแกจะเอาอะไรมาเข้าอร่อยก็เฮี้ยกินให้มันอันนี้ได้กันอันนี้ได้พี่จ๋าพี่โป้สาบานกันสาบานด้วยเ
แด่กระบองเพชรที่สูญหายเดี๋ยวแด่กระบองเพชรที่ไม่อร่อยแด่กระบองเพชรที่หมาไม่กินแด่กระบองเพชรที่ไม่ควรจะกินแด่กระบองเพชรที่เขียวเหม็นเขียวสามเกียร์ทะลุโลกสามเกียร์บรรลุโลกบรรลือโลกแตกชนแก้วสาบานแล้วเราจะก้าวไปพร้อมกับคนดูทุกคนสามมุมสามมุมจงเจริญสาธุสาธุเอ็ดดี้อร่อยเลยเก๋ๆไม่น่ารีวิวกระบองเพชรสรุปว่าคลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์และก็ให้กำลังใจพวกผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกผมทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วย